ชีวิตของคนเราทุกคนตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่เชื่อว่าทุกคนต้องได้รู้จักคำว่าเพื่อนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเพื่อนแท้ในชีวิตคนเราถึงจะมีไม่มากแต่ก็เป็นเพื่อนที่จะรักและดูแลกันไปตลอดบางคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆจนโตมามีครอบครัวรุ่นลูกยังมาเป็นเพื่อนเล่นกันก็มีนั่นก็เป็นความผูกพันที่ดีอีกแบบหนึ่งแต่ว่าล่าสุดที่ทำเอาชาวโซเชียลต้องหยุดดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเมื่อใน TikTok มีการแชร์คลิปเด็กนักเรียนชาย2คนโดยเพื่อนกำลังป้อนไก่ให้เพื่อนอีกคนซึ่งเนื่องจากเพื่อนอีกคนนั้นพิการไม่มีแขนเพื่อนคนนี้ก็คอยดูแลไม่ห่างทั้งป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลเพื่อนอย่างดีเล่นเอาซึ้งจับใจชาวเน็ตที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างซาบซึ้งไปตามๆกันเช่นใจฟูมากเลยน่ารักมากเลยถึงน้องจะไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นแต่น้องก็มีเพื่อนแท้น่ารักที่สุดในโลกเลยคำว่าเพื่อนนี่แหละเพื่อนแท้น้องรักษาเพื่อนคนที่ป้อนน้องไว้ดีๆนะน่ารักมากความรักที่บริสุทธิ์และจริงใจภาพนี้ประทับใจมากครับขอให้โลกใจดีกับน้องตลอดไปดูแล้วน้ำตาไหลเลยเพื่อนแท้ดีใจแทนน้องจังค่ะดูแล้วยิ้มตามเลยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store